จากอุบลขยับมากันที่จังหวัดขอนแก่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูนะครับในส่วนของคันดินกั้นนะครับคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณลำห้วยใหญ่ตอนนี้มันขาดนะครับความยาวเนี่ยก็สักประมาณ10เมตรด้วยกันนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งประสานรถแมคโครนะครับนำบิ๊กแบ็คเนี่ยมาอุดคันดินหลังจากน้ำเนี่ยได้มีการทะลักเข้าท่วมที่นาหากเอาไม่อยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าน้ำเนี่ยจะเข้าท่วมตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ครับนี่นะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดคันดินซึ่งกั้นลำห้วยใหญ่โดยอยู่ในพื้นที่บ้านโคกนางามหมู่ที่2และหมู่ที่12ตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าจุดที่คันดินขาดนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันนี่นะครับก็เผยให้เห็นภาพที่คันดินตรงจุดนี้มันขาดนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกความยาวก็สักประมาณ10เมตรได้นะครับพอมันขาดน้ำมันก็ไหลนะครับคุณผู้ชมไหลทะลักเข้ามานี่นะครับซึ่งการที่จะเข้าไปยังจุดต่างๆได้นี่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องใช้รถไถนาในการเข้าไปเพราะว่าคือมันค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนั่นเองครับทางด้านของนายอาคมนายกเทศมนตรีตำบลสำราญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของชลประทานจังหวัดขอนแก่นก็พากันขับรถไถขนไม้ยูคาลิปตัสแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็คเข้าไปในจุดที่คันดินขาดเพื่อที่จะเตรียมปิดจุดที่ขาดไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เขตในเมืองขอนแก่นต่อไปนั่นเองนี่นะครับกระแสน้ำก็ค่อนข้างไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยไว้แบบนี้แน่นอนนะครับว่านะครับปริมาณน้ำมันก็จะไหลทะลักไปเรื่อยๆนั่นเองโดยนายอาคมนะครับซึ่งท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสำราญท่านบอกอีกนะครับว่าได้รับชาวบ้านเนี่ยนะครับมีการแจ้งว่าคันดินกั้นลำห้วยใหญ่ขาดประมาณ10เมตรน้ำจากลำห้วยทะลักท่วมนาข้าวจึงรีบมาตรวจสอบและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดขอนแก่นให้รับทราบรวมถึงรายงานให้ทางนายอำเภอเมืองขอนแก่นทราบทันทีจากนั้นจึงขนถุงบิ๊กแบ็คมาจำนวน50ถุงแล้วก็ชาวบ้านต่างก็ช่วยกันตัดต้นยูคาลิปตัสนะครับเพื่อที่จะทำเป็นเสากั้นในการที่จะนำเอาถุงบิ๊กแบ็คมาลงแล้วก็อุดในจุดที่คันดินขาดแต่ว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยซึ่งทางมทบ23ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ต่อไปนะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลสำราญที่ขอนแก่นบอกอีกนะครับว่าหากไม่เร่งปิดจุดที่คันดินขาดก็เกรงว่าหากเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มเป็น35ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ไหลลงมานะครับผสมกับน้ำพองแล้วน้ำพองล้นตลิ่งทะลักเข้ามารวมกับน้ำในลำห้วยใหญ่แห่งนี้พี่น้องประชาชนก็จะลำบากมากกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองเพราะว่านอกจากน้ำท่วมที่นาแล้วก็ยังจะท่วมบ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนอีกด้วยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ยังกังวลเรื่องของคันดินอีกจุดที่อยู่ห่างจากจุดที่คันดินขาดอีกประมาณ30เมตรซึ่งน้ำจากลำห้วยใหญ่ล้นทะลักข้ามคันดินไหลลงสู่ที่นาของพี่น้องประชาชนก็เกรงว่าคันดินเนี่ยจะขาดเพิ่มเติมอีกก็เลยต้องรีบรายงานไปยังนายอำเภอให้รับทราบเป็นการเร่งด่วนเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปนั่นเองครับไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งครับมวลน้ำที่มาจากข้างบนคือตำบลสาวัตถีตำบลบ้านเคาะเป็นน้ำฝนที่ตกและสะสมทางตำบลนู้นเขาจะสูงกว่าเราน้ำมวลน้ำก็จะไหลมาตามลำห้วยนี้เขาเรียกลำห้วยใหญ่ครับก็จะไหลลงน้ำพองแต่ปัจจุบันน้ำพองกับลำห้วยใหญ่ระดับใกล้เคียงกันแล้วเมื่อใกล้เคียงก็จะดันขึ้นแล้วก็มันก็จะไหลอาบไปนานๆก็จะเซาะแล้วก็จะขาดอย่างที่เห็นครับพื้นที่เยอะไหมก็เป็นส่วนมากเป็นพื้นที่การเกษตรเยอะครับก็พื้นที่รองลงไปนี่ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ตำบลสำราญแล้วก็จะต่อเข้าตำบลศิลาแล้วก็จะเข้าเมืองขอนแก่นแล้วก็จะไปจบที่ตำบลพะลับนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำที่ไหลลงไปแล้วก็ศิลาครับหลังพุทธมณฑลตำบลศิลาแล้วก็จะเข้าสู่ตำบลพะลับ
แล้วก็จากพระรับก็จะเอ่อขึ้นเมืองขอนแก่นเพราะฉะนั้นจุดนี้เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าเมืองทุกปีเราจะป้องกันโดยไม่ให้น้ำพองย้อนเข้ามานะครับแต่ปีนี้จะต่างกับหลายๆปีเพราะว่าน้ำที่มาวันนี้ไม่ใช่น้ำจากเขื่อนจากน้ำพองเป็นปริมาณน้ำฝนที่สะสมแล้วไหลลงที่ลำห้วยใหญ่นี้ครับก็กระจายมาที่นี่ในพื้นที่ของตำบลสำราญส่วนที่เสียหายก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรระดับน้ำจะไม่ขึ้นสูงกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะไหลลงสู่ตำบลที่ต่ำกว่าไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของบ้านเรือนก็จะไม่ถึงจะมีบ้านนาเพียงที่อยู่ริมน้ำพองที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับแต่พื้นที่ส่วนมากก็จะเสียหายเฉพาะการเกษตรครับลำห้วยใหญ่มันก็มาตั้งแต่ตำบลสาวัตถีนู่นนะขึ้นไกลอยู่ครับมาจากมันเป็นร่องน้ำของแต่ละตำบลก็จะไหลลงมาแล้วมาที่นี่ครับตรงนี้เมื่อ14:00 น.ได้ไปประชุมร่วมกับทนายอำเภอทนายอำเภอก็เป็นห่วงนะครับเบื้องต้นเราจะเอาจุดนี้ให้อยู่นะครับปิดตรงนี้เพื่ออย่างน้อยก็ไม่ให้น้ำเข้าเมืองแบบว่าเข้าแบบรวดเร็วเมื่อเราปิดแล้วก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ถ้าไม่มีน้ำจากทางเหนือมาสะสมตรงนี้ก็จะเบาลงแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือเขื่อนก็เริ่มจะปล่อยน้ำมาตามลำน้ำพองซึ่งทุกปีที่ผมพูดอ่ะมันจะย้อนกลับเข้ามาเราจะเอาแค่ตรงนั้นทุกปีก็คือไม่ให้น้ำพองย้อนเข้ามานะครับตรงนี้ยังไม่เกิดสถานการณ์เพราะว่าน้ำพองกำลังไอเขื่อนกำลังปล่อยน้ำลงน้ำพองครับตอนนี้ก็จะไหลอาบข้ามไปเลยอาบข้ามเราก็ต้องมาปิดเป็นช่วงแต่ถ้ามันมากจนไม่เอาไม่อยู่ก็ต้องปล่อยเพราะว่าถ้าสิ่งที่เรากลัวก็คือว่าพายุที่จะเข้ามาทำให้ปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มปกติมันต้องไหลลงลำน้ำพองคราวนี้ลำน้ำพองก็มาจากเขื่อนเต็มแล้วมันก็ต้องทำใจครับก็คือสถานการณ์ก็จะไปตำบลพระรับตรงพระรับมันจะมีเขื่อนที่เขาจะสูบน้ำแล้วมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าแถวบ้านเป็ดแถวอะไรเนี่ยน้ำทุกอย่างจะมารวมอยู่จุดนั้นต้องตั้งเครื่องสูบออกแต่ดูแล้วถ้ามันน้ำทุกทิศมารวมกันมันจะไม่ทันเป้าหมายวันนี้ก็คือจะเอาจุดนี้ให้อยู่เราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่ามีมวลน้ำมามากขึ้นกว่านี้ก็ต้องต่อสู้ก่อนแล้วครับเต็มที่ก่อนถ้ามันเต็มที่แล้วเอาไม่อยู่ก็ต้องปล่อยมันไปตามแรงโน้มถ่วงน้ำมันก็ต้องไหลไปจุดที่ต่ำอยู่แล้วครับตำบลบ้านค้อตำบลสาวถีไม่เคยมีน้ำท่วมตามทุ่งนาเยอะขนาดนี้เขาโทรมาแจ้งผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าท่านนายกเตรียมรับน้ำที่จะไหลจากตำบลบ้านค้อสาวถีที่เป็นทะเลนี่ลงมานี่นี่แหละคือมวลน้ำก้อนนี้ตอนนี้ถามว่าจาก 100% มาประมาณ 50% แล้วน้ำที่นู่นเขาเริ่มลดแต่มันมาเต็มที่เรามันมาเต็มที่เราต่ำกว่าเขาสาวัตถีสูงกว่าบ้านค้อมาสำราญก็จะไปศิลาไปพระรับไปเมืองขอนแก่น